วันนี้ทางร้านจะมารีวิวการใช้ชุดตรวจโควิดสำหรับเด็กนะคะแบบบ้วนน้ำลายและจุ่มหรือว่าอมนะคะในชุดตรวจนะคะก็จะมีตัวเทสนะคะให้1ชุดนะคะเป็นตัวเทสที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือมีน้ำยาอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องผสมหรือว่าเติมใดๆนะคะแล้วก็คู่มือนะคะเป็นคู่มือภาษาไทยในการใช้งานนะคะแล้วก็ตัวบ้วนน้ำลายนะคะตัวถุงบ้วนน้ำลายนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตการบ้วนน้ำลายนะคะก็คือแนะนำให้ใช้ในตอนเช้าก่อนตอนตื่นนอนเลยจะได้ผลและประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะก่อนที่จะใช้งานแนะนำให้น้องงดน้ำงดอาหารก่อน30นาทีแนะนำเพิ่มเติมคือให้ดื่มน้ำก่อนเล็กน้อยเพื่อให้น้ำลายไม่เหนียวนะคะเวลาบ้วนให้ขากตั้งแต่ลำคอให้สอนฝึกน้องค่ะถูกต้องค่ะตั้งแต่ลำคอลงมาเลยนะคะใช่นะคะขากอีกค่ะเยี่ยมมากถ้าน้องยังไม่มีน้ำลายนะคะให้พักไปสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วให้น้องบ้วนอีกรอบนะคะเยี่ยมมากเลยตามคู่มือนะคะจะใช้ประมาณ2มิลลิเมตรเราจะวัดก็ยากเนาะ3ถึง4รอบนะคะในปริมาณที่น้องบ้วนออกมาเกตดูก้นถุงนะคะน่าจะได้แล้วนะคะใช้ปริมาณก้นถุงนะคะเด็กเล็กสามารถสอนบ้วนได้นะคะเพราะว่าน้องพรีเซนเตอร์ก็3ขวบนะคะแม่เดี๋ยวจุ่มลงไปโอเครอผลนะคะจนกว่าตัวน้ำลายจะเข้าตัวเทสนะคะพอผลดูด้วยกันใช้เวลาประมาณ2นาทีที่น้ำลายจะเข้าตัวเทสนะคะต้องเน้นในตัวน้ำลายจริงๆไม่ใช่ฟองนะคะมาแล้วนะคะตัวน้ำลายทดสอบออกมาแล้วนะคะสำหรับการวัดผลนะคะรอผล15นาทีถ้าผลไม่เปลี่ยนแปลงให้ยึดตามที่ตัวเทสแจ้งเลยนะคะปิดตัวเทสนะคะผลออกมาไม่เป็นโควิดนะคะ